สังคมขึ้นมาใหม่ด้วยการริเริ่มและยืนการที่จะกระทําจนกลายเป็นกระแสนี่นะครับอันไหนที่ไม่ยอมให้ทําเราจะทํากันจนเรียกว่าเอาไปมาเนี่ยในสุดแล้วกฎหมายก็บังคับใช้ไม่ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปนะครับเช่นว่าไม่ยืนเคารพนะไม่ยืนขึ้นเวลามีเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทํากันมากเข้ามากเข้าแล้วก็กลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยจะจับใครเข้าคุกก็คนเต็มติดคุกเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็ทํากันเต็มแผ่นดินต่อไปก็อาจจะต้องมีการนะครับถอนเพลงสรรเสริญออกจากโรงหนังนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับรุมใช้บริการจุดใดจุดหนึ่งจนเกินขีดรับรองนะอันนี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่มันเล่นกับเว็บไซต์เนี่ยมันเข้าเว็บไซต์จนกระทั่งโอ้โหเว็บไซต์ล่มเนี่ยอย่างนี้ประมาณเดียวกันนะครับการหน่วงเหนี่ยวคือการกระทําที่ถูกกฎหมายแต่ทําให้ล่าช้าพูดสอดแทรกกลางที่ประชุมมันทําหมดครับไอ้พวกเนี้ยมันเอามาใช้หมดนะแต่ว่าวัตถุประสงค์มันเพื่อทําลายประชาธิปไตยนะครับไม่ได้สร้างประชาธิปไตยละครจรยุทธ์เป็นละครเน็บแนมทางการเมืองนะตั้งสถาบันทางสังคมขึ้นใหม่นะตั้งระบบการสื่อสารขึ้นใหม่แล้วเราก็ทํากันเนี่ยหยุดงานนะด้านกลับได้แก่การทํางานอย่างสมัครใจอ้าวหยุดงานด้านกลับได้แก่การทํางานอย่างสมัครใจผมต้องไปดูภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูบางทีแปลมาแล้วเนี่ยนะมันอาจจะมีอะไรที่นะฟังเหมือนรู้เรื่องแต่ว่ามันอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะครับการนัดหยุดงานโดยอยู่ในโรงงานการเข้าพื้นที่โดยไร้ความรุนแรงการดื้อแพ่งต่อการปิดล้อมโดยเตรียมเสบียงให้พร้อมการปลอมแปลงเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะนะครับการซื้อตัดหน้าในตลาดโลกทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่อาจซื้อได้การยึดครองทรัพย์สินจากรัฐอื่นต่อบัญชีของเผด็จการยึดทรัพย์นะครับการทุ่มสินค้าตีตลาดโดยรัฐประชาธิปไตยอื่นทําให้ราคาตลาดลดลงทําลายสินค้าจากรัฐเผด็จการให้ล่มจมก็ต้องร่วมกันหลายประเทศนะครับการเลือกสนับสนุนคือการให้การสนับสนุนต่อบริษัทหรือผลิตผลเพื่อให้แข่งกับทุนของเผด็จการการสร้างตลาดใหม่การไม่ให้สินค้าตกไปอยู่ในมือของพวกเผด็จการการสร้างระบบขนส่งใหม่เมื่อเกิดความขัดแย้งฝ่ายต่อต้านโดยใช้ความรุนแรงสร้างเส้นทางใหม่เพื่อคงระบบเศรษฐกิจของตนไว้นะครับการสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อท้าทายสถาบันเศรษฐกิจดั้งเดิมการสร้างภาระหนักให้กับระบบการบริหารโดยประชาชนจงใจรวมกันเรียกร้องบริการหรือสร้างภาระในการบริหารให้กับการบริหารของเผด็จการเพื่อทวงระบบไม่ให้ดําเนินการต่อไปเปิดเผยตัวสายลับได้แก่การเปิดโปงสายลับของรัฐบาลเผด็จการนี่เราก็ทําบ่อยๆนะมีอะไรเราก็เปิดโปงจนนะบางทีก็เหวอนะครับทําอะไรไม่เป็นต้องเปลี่ยนแผนไปก็มีการหาทางเข้าคุกโดยฝ่ายต่อต้านจํานวนมากเรียกร้องนะการถูกขับคุกขังคุกนะครับหรือการกระทําการให้ถูกขังคุกเพื่อแน่นไปด้วยกลุ่มประท้วงเรียกว่าเข้าคุกประท้วงการดื้อแพ่งทางกฎหมายที่เห็นว่าไม่ชอบทําโดยเฉพาะจงใจโดยเฉพาะจะใช้ในช่วงที่เกิดการปฏิวัติแล้วนะครับการทํางานโดยทั่วไปนะการทํางานต่อไปโดยไม่ให้ความร่วมมือจะใช้ก็เมื่อเกิดการยึดอํานาจของฝ่ายเผด็จการโดยทุกฝ่ายยืนการที่จะปฏิบัติตามหน้าที่และกฎหมายเดิมต่อไปโดยไม่ฟังคําสั่งหรือประกาศของคณะรัฐประหารนะครับเนี่ยประเทศไทยเราปัญหาคือว่าระบบราชการนั้นมันเป็นของฝั่งอํามาตย์ซึ่งเขานี่กันได้นะสั่งกันได้อธิปไตยคู่รัฐบาลซ้อนได้แก่รัฐบาลคู่แข่งที่ดำเนินการพร้อมๆกันกับรัฐบาลฝั่งตรงข้ามซึ่งอาจจะเป็นรัฐบาลเดิมที่ต่อต้านรัฐบาลต่อต้านการรัฐประหารได้แก่รัฐบาลพลัดถิ่นหรือรัฐบาลที่ยึดพื้นที่บางส่วนของรัฐไว้ได้เนี่ยนะถ้าเรามีมันก็สามารถจะทําได้วิธีการดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางสามารถนํามาผสมผสานหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้นะครับเขาก็นำเสนอแนวทางการประยุกต์ด้วยนะครับจะประยุกต์ยังไงนะครับ เทคนิคการต่อต้านไร้ความรุนแรงนี้เลือกใช้ตามเป้าหมายที่ต้องการอาจจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างหลายกิจกรรมหรือมุ่งเป้าโฟกัสไปยังจุดอ่อนของฝ่ายตรงกันข้ามโดยดูจากแหล่งที่มาของอำนาจการสูญเสียชีวิตบาดเจ็บเนื่องจากการปราบปรามของเผด็จการนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ก็ยังน้อยกว่าการใช้อาวุธที่เสียเปรียบและไร้ความชอบธรรมในสายตาองค์การระหว่างประเทศที่มีแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองต่อเผด็จการมากกว่าการต่อสู้ภายในด้วยอาวุธที่ต่างชั้นกันมากการล่มสลายทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อทําให้แหล่งที่มาแห่งอํานาจของเผด็จการถอนตัวจากการสนับสนุนเผด็จการมิฉะนั้นการล่มสลายทางเศรษฐกิจจะจมดิ่งไปไม่มีวันฟื้นได้นะครับความจําเป็นในการเอาตัวรอดของหน่วยธุรกิจจะทําให้จําเป็นต้องยุติการสนับสนุนเผด็จการโดยปริยายในกรณีที่มีกองกําลังต่างชาติเข้ามาปลดปล่อยการเข้าสนับสนุนได้ทุกวิถีทางจึงจะสามารถทําได้แล้วแต่การได้รับการเรียกร้องขอจากกองกําลังต่างชาตินั้นนะครับความสําเร็จที่สําคัญมาจาก
สำคัญมากนะมาจากการวางแผนและจัดตั้งแนวร่วมกลุ่มเล็กๆแต่มีเครือข่ายกว้างขวางไปในทุกประเภทที่จะสร้างความสั่นสะเทือนต่อเผด็จการได้มีการตัดตอนไม่ให้แต่ละกลุ่มรู้จักกันเองนะครับต้องเป็นการดำเนินการผ่านหัวหน้ากลุ่มซึ่งจะบอกวิธีการที่เหมาะสมการจัดการจัดตั้งให้เหนียวแน่นและหลายช่องทางเขาบอกว่ามีสิ่งบอกเหตุแห่งความพ่ายแพ้ของระบบเผด็จการในประเทศไทยเอาละนี่พี่น้องเขาขมวดมาให้นะครับหลังจากที่แปลบทความข้างบนฝ่ายเผด็จการซึ่งได้แก่หน่วยธุรกิจผูกขาดนะครับขนาดใหญ่ข้าราชการและผู้นิยมระบอบจารีตเพราะมีผลประโยชน์ผูกพันกันกับระบอบเผด็จการจำเป็นต้องใช้กำลังทหารหรืออำนาจในการให้คุณให้โทษอย่างรุนแรงทำให้ขาดการยอมรับจากนานาชาติและจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักเนื่องจากจำเป็นต้องคงกฎอัยการศึกเพื่อกดการลุกขึ้นสู้ของประชาชนทำให้สถานการณ์ไม่ส่งเสริมการลงทุนที่เป็นปกติเมื่อจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากตอบแทนกลุ่มที่สนับสนุนเช่นระบบราชการก็จำเป็นต้องขึ้นภาษีทำให้เกิดเงินเฟ้อนะครับต่อเนื่องจากปัจจัยด้านอุปทานโดยที่เงินในกระเป๋าของประชาชนลดลงทำให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจและความยากจนเฉียบพลันเกิดขึ้นทั่วไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เผด็จการจะต้องสืบทอดอำนาจทางการเมืองดังนั้นอำนาจในการกำจัดฝ่ายการเมืองและจำกัดเสรีภาพของประชาชนจะปรากฏในรัฐธรรมนูญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่พอใจและทางการเมืองจนถึงที่ไม่สิ้นสุดนะครับกลุ่มธุรกิจผูกขาดจะกังวลในความมีเสถียรภาพของตนเองจึงจะมีการกว้านซื้อหรือบังคับซื้อที่ดินและทรัพย์สินจากประชาชนในราคาถูกเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของกลุ่มตนสร้างความเจ็บแค้นให้กับประชาชนที่มักเป็นคนยากจนจำนวนมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนธุรกิจกลุ่มนะธุรกิจผูกขาดจะถูกเปิดโปงการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายหรือการขูดรีดประชาชนมากขึ้นเพราะกลายเป็นเป้าหมายในการทำลายจากภายในและภายนอกประเทศอย่างไม่เคยมีมาก่อนเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือความไร้เดียงสาของการบริหารรัฐบาลของกลุ่มราชการจารีตที่มีแต่การใช้เงินและการกู้เงินการทำโครงการที่แพงและรั่วไหลการมีนโยบายดึงเงินเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อนำมาแบ่งกันจะสร้างความไม่พอใจให้กับหน่วยการบริหารงานในประเทศระดับกลางๆมากขึ้นอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และนำมาซึ่งการขาดดุลงบประมาณมหาศาลและจะทำให้การบริหารงานล้มเหลวเพื่อกลบเกลื่อนความล้มเหลวในการบริหารงานก็จะมีการโหมกระแสให้คนสนใจเรื่องกีฬาดนตรีและการก่อสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games, The Gladiators หรือ The Great Dictators เป็นต้นนะครับดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าไม่มีเวลาไหนที่จะมีการปฏิวัติประชาชนเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงได้ดีไปกว่าเวลานี้อีกแล้วนะครับแม้ว่าจะถูกขัดขวางอย่างเต็มที่จากพรรคการเมืองบางพรรคที่เคยเป็นพันธมิตรกับฝ่ายประชาธิปไตยก็ตามความไร้เดียงสาและเห็นแก่ตัวของนักการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องนำมาใส่ใจเพราะเป็นธรรมชาติปกติของการเห็นแก่ตัวและผลประโยชน์ที่มีต่อหน้าระยะสั้นดังที่หลงเชื่อพลาดท่าในเรื่องซูเปอร์ดีลครั้งแล้วครั้งเล่านั่นเองเพราะตราบใดที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เราก็จะได้แต่พรรคการเมืองที่เป็นเผด็จการหรือพร้อมรับใช้เผด็จการอยู่ตลอดไปก็คงต้องให้บทเรียนกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องกดดันแล้วก็ดึงให้มาทำประโยชน์บ้างนะครับการต่อสู้ที่จะประสบความสำเร็จนั้นได้แก่การจัดตั้งให้ประชาชนดำเนินการต่อสู้โดยไร้ความรุนแรงอย่างมีแผนทางยุทธศาสตร์และมีจำนวนมากพอมีความสามารถในการรวมตัวและแยกตัวออกไปปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประชาชนจะออกมาเมื่อมั่นใจว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของมวลประชาชนจำนวนมากที่มีความคิดตรงกันและมั่นใจว่าวิธีการต่อสู้ของตนจะนำชัยชนะมาได้โดยไม่ยึดติดกับแกนนำที่ต้องพึ่งพาพรรคการเมืองที่ไร้เดียงสาในการต่อสู้ต่อไปการต่อสู้โดยใช้กำลังแบบทหารนั้นจะทำให้ทำได้ก็ต่อเมื่อมีกองกำลังจากต่างชาติเข้ามาแทรกแซงเท่านั้นการบุ่มบ่ามทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงนอกจากจะถูกทำลายลงโดยง่ายแล้วก็จะเป็นเงื่อนไขในการปราบปรามรุนแรงขึ้นโดยต่างชาติไม่อาจแทรกแซงได้เมื่อเปรียบเทียบว่ากำลังในการบังคับประชาชนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 แสนคนดังนั้นหากใช้กำลังแบบทหารในประเทศที่มีอาวุธใกล้เคียงกันดูล้าสมัยกว่าไม่มากนักจำเป็นต้องมีกำลังไม่ต่ำกว่า 200,000 คนและมีแนวร่วมคือประชาชนที่แอบสนับสนุนไม่น้อยกว่า10เท่าคือ2ล้านคนซึ่งเป็นการยากแต่ถ้ากำลังที่ทันสมัยของต่างชาติเช่นสหรัฐหรือสภาพยุโรปก็อาจจะใช้กำลังทหารประมาณ 5,000 คนเอาชนะกำลัง 1.5 แสนคนได้โดยคนไทยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ดังนั้นข้อจำกัดในเรื่องการใช้กำลังแบบทหารเช่นนี้ผู้ที่จะให้มีการใช้ความรุนแรงพึงพิจารณาให้รอบคอบเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียชีวิตโดยไม่จำเป็นอันนี้นะครับเป็นเรื่องน่าคิดนะครับผมเองคิดว่านะเรื่องกองกำลังนั้นเป็นเรื่องจำเป็น
แต่ว่าถ้าบุ่มบามแล้วก็นะครับไม่มีแผนการร่วมกันชัดเจนเนี่ยนะครับกองกําลังก็จะถูกนํามาเป็นเงื่อนไขในการที่ให้ฝ่ายตรงข้ามมาล้อมปราบประชาชนเหมือนกับที่ผ่านมานะครับถ้ามีกองกําลังเป้าหมายก็คือต้องชนะศึกนะครับ จะต่อสู้อย่างไรนี่เป็นการสรุปในขั้นสุดท้ายนะครับนี่เขาเสนอมาอย่างนี้นะเงื่อนไขในการต่อสู้คือการดึงอํานาจจากแหล่งอํานาจทั้ง6อย่าให้ถอนการสนับสนุนเผด็จการโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน5เรื่องแรกโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและระบบราชการสุดท้ายเรื่องการบังคับใช้อํานาจก็จะอ่อนลงอ่อนแรงลงไปตามสภาพแวดล้อมเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปเป้าหมายแรกได้แก่การทำลายความเชื่อของประชาชนที่จะยอมรับการปกครองหรืออำนาจหน้าที่ในข้อแรกลงให้ได้มากที่สุดทั้งในส่วนตัวของฝ่ายเผด็จการและระบบการปกครองด้วยทั้งความเลวร้ายทั้งการแอบทำสิ่งผิดกฎหมายการกดขี่ประชาชนในที่ต่างๆนำมาเปิดเผยให้ได้มากที่สุดจากนั้นเป้าหมายข้อ2ถึง5จะไม่ยากและได้ผลตามมาโดยใช้การก่อกวนทั้ง198วิธีอย่างชาญฉลาดสาเหตุที่มาอธิบายการต่อสู้ในที่นี้ก็เพื่อให้ผู้ที่เป็นปราชญ์ในการต่อสู้เป็นเพื่อประชาธิปไตยได้ทำการวางแผนอย่างเป็นความลับโดยพิจารณาที่จุดอ่อนแหล่งของอำนาจและความจำเป็นในการต้องเดินซ้ำรอยเผด็จการทั่วโลกทำให้การสร้างกับดักและการตีปลาหน้าใสการเปิดเผยความเลวร้ายและการทำให้ระบบเศรษฐกิจล่มสลายจากภายในและความช่วยเหลือจากต่างนานาชาติและสุดท้ายคือรัฐบาลพลัดถิ่นที่ประสานอำนาจจากการต่อสู้จากภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบคิดเหมือนกับผมเลยนะครับอันนี้ตรงกันประชาชนจำนวนมากที่ไม่ยอมสงบสยบไม่ยอมเชื่อฟังที่แข็งข้ออย่างแข็งขันชักชวนให้ต่างชาติต้องการยื่นมือเข้ามาช่วยปลดปล่อยหรือทำการปลดปล่อยด้วยตัวเองเพราะฝ่ายเผด็จการหมดผู้สนับสนุนในทางใดทางหนึ่งก็ตามสรุปสุดท้ายคือคือไม่มีโอกาสไหนที่จะลุกขึ้นสู้ปฏิวัติประชาชนได้ดีกว่านี้อีกแล้วทั้งสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศความรู้และอาการตาสว่างของประชาชนแม้จะมีอดีตนักการเมืองคอยต่อต้านการต่อสู้นี้อย่างแข็งขันด้วยจิตสำนึกของการเป็นแนวร่วมเผด็จการก็ตามสถานการณ์ไม่มีการไหลกลับอีกแล้วย่อมเป็นไปตามธรรมชาติของการปฏิวัติขอเพียงจัดตั้งประชาชนหน่วยเล็กๆที่มีเครือข่ายจำนวนมากจนมั่นใจว่าทุกคนไม่โดดเดี่ยวมีแนวทางที่ชัดเจนมีการช่วยกดดันจากต่างประเทศและการกินตัวเองของระบอบเผด็จการไม่ช้าประชาธิปไตยก็จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาพรรคการเมืองใดๆแต่ประชาชนนั่นเองเป็นนักการเมืองและเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตนเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจทีเดียวนะครับต่อท้ายอีกนะครับหมายเหตุนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตหน่อยนะครับแนวทางการต่อสู้นี้สามารถหาอ่านวิธีการฉบับเต็มนะครับจากหนังสือเรื่องอำนาจและยุทธวิธีไร้ความรุนแรงนะครับโดยยีนชาร์ปนะครับแต่งแปลโดยชัยวัฒน์สถาอนันต์นะครับและก็คมสันหูตแพทย์บรรณาธิการแปลโดยไพศาลลงวรวิสิตนะครับและหนังสือของยืนชาร์ปอีกหลายนะครับหลายเล่มที่อธิบายการต่อสู้ที่เป็นระบบไว้น่าเสียดายที่นักสันติวิธีของไทยล้วนสนับสนุนเผด็จการจนหมดสิ้นเรารู้นะครับการแสดงความเห็นเรื่องสันติวิธีก็เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นอันนี้เป็นแนวทางหนึ่งนะครับการต่อสู้ของประชาชนจริงๆเนี่ยมันต้องประมาณนี้ครับจุดแข็งของเราคือความชอบธรรมคือการที่เรารู้ชัยภูมิของเราแล้วเราก็รู้นะครับจุดอ่อนของศัตรูนะครับแล้วก็เราก็เข้าใจถ้ามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยสามารถจะทำได้ครับแล้วก็ทำให้กระจายกันไปทั่วทุกจังหวัดผมบอกแล้วครับลุกฮือพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยถ้าฝ่ายที่เป็นนะแกนนำในเชิงการปฏิวัตินะครับนักการเมืองหรือว่านักปฏิวัติตัวจริงที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาสวมหน้าหรือเป็นคนชี้นำกระบวนการอยู่เนี่ยเขาก็เชื่อมต่อกันกับกระบวนประชาชนแล้วก็เตรียมการนะครับเรียกร้องความช่วยเหลือจากต่างประเทศแล้วก็ระดมนะครับสภากำลังทุกจุดนะครับแล้วก็คงจะต้องมีกองกำลังด้วยนะครับแล้วก็ดึงกองทัพนั่นแหละมาเป็นกองกำลังร่วมของประชาชนนะครับชัยชนะมันเกิดขึ้นแน่ครับผมเองเห็นสอดคล้องกับตรงนี้หลายเรื่องนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราได้ทำไปบ้างแล้ววันนี้ก็ต้องนะครับรวมเนื้อรวมตัวกันจัดตั้งสารแนวกันให้มันนะครับเข้มแข็งแล้วก็ทำอย่างหวังผลนะครับโดยรู้เป้าหมายให้ชัดเจนนะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับตรงนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณเจ้าของบทความที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็ท่านผู้ร่วมแนวทางเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ได้ส่งมาให้ครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งกันต่อไปนะครับแล้วก็ไฟล์นี้เดี๋ยวผมจะทำลิงก์นะครับไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ให้พี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ